เราเดินอยู่แล้วเรารู้สึกว่าคนเรียกเราว่าดำดงดำดงไอ้ยาหนูเล่าพักตัวหนูพันสองเจ็ดปีแล้วเนี่ยหนูก็แบบหาเราไปดำแดงเราไม่ดำดงเราก็เลยมาเป็นดำแดงไม่อยากให้คนจำแค่ว่าดำดงอยากให้ล้วงลึกลงมาถึงรากเหง้าจริงๆทำเอาหลายคนหวั่นใจไปตามๆกันเลยล่ะค่ะเมื่อคณะลิเกสองเทพบุตรสุดที่รักได้นำบทละครเรื่องสาบซ่อนรักซึ่งมีตัวละครสำคัญอย่างดำดงมาเล่นปิดฤดูกาลแต่มีการเปลี่ยนชื่อโดยใช้ชื่อว่าดำแดงงานนี้หลายคนก็มีการเปรียบเทียบการแสดงของคณะลิเกสองเทพบุตรสุดที่รักคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรและคณะลิเกรุ่งฟ้ากิจดาบารมีที่มีการแสดงตัวละครนี้มาก่อนโดยเฉพาะคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรนั้นเป็นลิเกคณะแรกๆที่นำเรื่องสาบซ่อนรักมาเล่นจนทำให้ตัวละครดำดงซึ่งตอนนั้นแสดงโดยนุ่นเนตรชนกดังขึ้นมาเป็นพลุแตกจนกลายเป็นที่รู้จักและเป็นภาพจำที่หลายคนอาจจะเข้าใจว่าคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรนั้นเป็นต้นฉบับของตัวละครนี้ทำให้เกิดดราม่ามีการเปรียบเทียบการแสดงของแต่ละคณะเพราะทั้งดำดงในเวอร์ชั่นของสาวนุ่นและเวอร์ชั่นปัจจุบันของหนุ่มเต๋าอโนไทยก็แสดงเอาไว้ได้ดีและมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนทั้งคู่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่นัตตี้น่ะเคยจะเอามาให้สองเทพบุตรสุดที่รักตั้งนานแล้วเขาจะบอกตลอดว่าบูวาสีนะวาสีนะจะเป็นตัวดำดงคือตอนนั้นก็ชื่อดำดงนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้เล่นเราไม่ได้เล่นจนดำดงดังพอดำดงดังเราก็ไม่ได้เล่นอีกเลยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าแบบเราจะหยิบจับมาเล่นหรือว่าอะไรนะเพราะเอาจริงๆเรื่องมันก็มีเยอะแต่ว่าพอวันนี้พี่ตัดสินใจว่าเอาเป็นการปิดฤดูกาลแล้วกันเพราะว่าทีมเราเอาจริงๆก็เหมาะเรื่องกราฟิกเพราะว่าเขาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอภินิหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้โชว์กราฟิกเราด้วยเราได้โชว์ทีมงานเราด้วยและถือว่ามอบความสุขให้กับ FC ด้านหน้าเวทีของเราที่ตามมาดูให้เขาดูอะไรแปลกๆใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือว่าเราจะต้องเป็นดำแดงเราเครียดมั้ยเครียดเครียดแน่ๆเพราะเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าคนชอบดำดงมากคือหนูล่าสุดที่หนูไปงาน2งานเลยอ่ะที่เราไปที่พารากอนมาแล้วก็ไปที่เซ็นทรัลนครปฐมอ่ะค่ะเราเดินอยู่แล้วเรารู้สึกว่าคนเรียกเราว่าดำดงหนูก็แบบโหคนชอบตัวละครนี้มากเลยนะคนรู้สึกว่าดำดงคือลิเกอ่ะบางคนที่เขาไม่รู้จักลิเกเลยอย่างเงี้ยอย่างเด็กวัยรุ่นที่แบบไม่เคยดูลิเกแต่เขามองว่าดำดงฟีเวอร์มากจนแบบว่าดำดงคือลิเกเราก็เลยรู้สึกว่าดำดงเขาทำให้ลิเกมันมีชีวิตชีวาแล้วฟีเวอร์ขึ้นจริงๆแล้วคนชอบมากจริงๆแล้วพอวันนี้พี่บอกว่าจะเล่นเรื่องนี้หนูก็แบบหาและให้ฉันเป็นหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูเคยคิดว่าหนูไม่เล่นแน่หนูกลัวหนูทำออกมาได้ไม่ดีแน่หนูคิดแบบเนี้ยค่ะหนูคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาถามว่ากลัวไหมหนูไม่กลัวเพราะว่าหนูเคยผ่านอะไรกับการเปรียบเทียบแบบมาเยอะแต่หนูค่อนข้างที่จะกดดันกับตัวเองมากกว่าที่อยากให้ทีมงานเขาดีอ่ะเรารู้สึกว่าภาพกราฟิกทุกๆอย่างที่เขาเตรียมมาคือเขาตั้งใจมากๆแล้วมันอยู่ที่ตัวเราว่าแบบเราจะคอนโทรลมันดีหรือเปล่าเราจะทำได้ดีอย่างที่ทุกคนคาดหวังพี่โน่พี่แน็กคาดหวังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสตรงนี้มากกว่าแต่เรื่องกระแสเปรียบเทียบอ่ะหนูไม่กลัวเลยจริงๆเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาปกติแต่แค่หนูรู้สึกว่าหนูจะทำคาแรคเตอร์ดำแดงออกมายังไงให้มันดีที่สุดในเวอร์ชั่นของหนูมากกว่าเรื่องการแสดงเป็นธรรมดามันแกงคนละหม้อค่ะมันต้องแตกต่างกันอยู่แล้วมันไม่มีใครแบบโหที่จะแบบเหมือนกันหรือว่าดีเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถทำแบบนั้นได้จริงๆแต่ว่าหนูก็คิดว่าหนูก็เต็มที่ที่สุดของหนูก็อยากให้มองดำแดงเป็นอีกตัวนึงตัวละครนึงที่เขาก็เป็นคนโก๊ะๆกลางๆแต่เขามีหัวใจเอาจริงๆก็ยังกดดันอยู่นะก็ยังรู้สึกว่าทำได้ไม่ดีมากอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่าเรายังมีจุด
้าด้วยศิลปินลิเกอาชีพเดียวกันเราดูกันเราจะดูออกว่ามีจุดบกพร่องมีจุดบกพร่องที่เราคิดว่าเราต้องมาเคลียร์แล้วเราก็ปรับให้มันดีขึ้นใหม่แต่วันนี้ต้องขอบคุณ FC ค่ะวันนี้ FC มากันเยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็น FC เก่าหรือ FC ใหม่แล้วก็ด้อมทุกด้อมเหมือนเขาตั้งใจที่จะมาดูแล้วตั้งใจที่จะมาให้กำลังใจเราจริงๆอ่ะเสียงเชียร์ด้านหน้าเวทีมันช่วยทำให้เราผ่อนคลายทำให้เรารีแลกซ์ขึ้นหนูกังวลนะกังวลมากเลยว่าแบบหนูจะทำออกมาได้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวพี่ๆจะผิดหวังแต่พอวันนี้เราได้ยินเสียง FC ที่เขาช่วยเราอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีแรงฮึดและฉันคิดว่าฉันก็เล่นต่อได้แล้วก็จะทำกันบ้านให้มันดีกว่าเดิมนอกจากนี้หลายคนก็ยังเข้าใจผิดและมองว่าคณะลิเกสองเทพบุตรสุดที่รักนั้นต้องการจะเกาะกระแสของดำรงจริงหรือไม่เราเป็นดำแดงเราไม่ดำดงสีแดงมันเป็นสีแห่งซูเปอร์ฮีโร่อ่ะมันก็เลยมาในธีมของฮีโร่นะครับผมคือถ้าเราเป็นดำดงมันก็ไม่ได้ฉีกและแตกต่างเราก็เลยมาเป็นดำแดงไม่อยากให้คนจำแค่ว่าดำดงอยากให้ล้วงลึกลงมาถึงรากเหง้าจริงๆจริงๆแล้วดำดงอ่ะเป็นตัวละครตัวนึงที่เราหยิบทุกๆคนหลายๆคณะหยิบเล่นกันมาตั้งแต่เมื่อตอนสมัยรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายแต่ว่ามาดังในโซเชียลในยุคนี้แล้วก็เราก็เอามาพัฒนาต่อยอดให้กลายเป็นดำดงในเวอร์ชั่นของพวกเราดำดงในเวอร์ชั่นของคณะอื่นๆอะไรครับแล้วแต่ว่าคนจะตีโจทย์ตีความแบบไหนยังไงมากกว่าหยิบเรื่องนี้มาเล่นเรากลัวดราม่าไหมต้องไม่กลัวนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแหละว่าแต่ละเรื่องราวที่ลิเกทุกๆคณะเอามาเล่นมันก็เป็นเรื่องจากบรรพบุรุษเราเอามาปรับแต่งแล้วแต่ความถนัดหรือสไตล์ของแต่ละคณะเราก็อีกอย่างนึงด้วยมันก็เป็นกระแสด้วยเป็นกระแสที่โน้รู้สึกว่ามันเป็นกระแสบวกที่ทำให้ทุกๆคนได้มีเขาเรียกว่าได้เห็นศักยภาพของหลายๆคณะผ่านตัวละครดำดงเพราะว่าก่อนหน้านี้คนรู้จักลิเกมากขึ้นเพราะว่าดำดงนะครับแล้วก็เราก็เลยอยากจะเอาความเป็นสไตล์ของเราให้กับคนที่ยังไม่รู้จักลิเกได้มาเห็นแล้วก็คนที่เขาดูลิเกของโน่เนี่ยส่วนมากเลยก็จะเป็นคนที่จากไม่เคยดูลิเกมาก่อนแล้วก็บางคนก็ไม่ได้เคยดูดำดงเต็มเนื้อเรื่องแต่ดูแค่แบบว่าเป็นฉากเราก็เลยรู้สึกว่าเราเอาความวาไรตี้เนี้ยมาแสดงดีกว่าดราม่ามันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าโน่เชื่อว่าคนเรามีความคิดหลากหลายเราก็ต้องให้เกียรติความรู้สึกความคิดของเขาถ้าหากว่าทุกคนเอาไปเปรียบเทียบมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับโน่คิดว่าเราก็เชื่อว่าในลิเกด้วยกันไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าอย่างอาจารย์เต๋าก็โน่โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆแล้วก็น้องนุ่นก็เหมือนแบบว่าเราก็เป็นพี่น้องสายอาชีพเดียวกันเราก็เห็นการเติบโตของพี่ๆน้องๆเพื่อนๆมาตลอดอยู่แล้วเวลาเราจะติดต่อเรื่องอะไรมันก็จะมีการถ่ายถามกันมันผูกพันฉะนั้นก็ฟันธงคือยืนยันได้เลยว่าระหว่างลิเกด้วยกันเราไม่ได้มีปัญหาไม่มีแน่นอนโน่คิดว่าอย่ามีดราม่ากันเลยใช่ครับเพราะว่าทุกคนพวกลิเกพวกเรารักกันแต่ว่ามันก็เป็นความชอบของส่วนตัวแหละครับแต่อยากให้เปิดใจอย่างที่บอกแหละว่าโน่จะพูดเสมอว่าหม้อแกงแต่ละหม้อมันไม่เหมือนกันเราก็เอ็นเป็นสไตล์นึงของที่น้องนุ่นเล่นก็จะเป็นอีกสไตล์นึงของอาจารย์เต๋าก็จะเล่นเป็นอีกสไตล์นึงแล้วแต่คนจะชอบแบบไหนทั้งหมดแล้วมันก็คือศิลปะวัฒนธรรมควรค่ากับการที่จะอนุรักษ์ไว้ครับเล่าดีกว่าเล่นแรงหนูจังเลยคืนนี้ให้หมอทีนึงไม่หนูขอทีนึงโตเลยเอาไหมเดี๋ยวพี่รังเกียจคุณรังเกียจพูดตรงเลยตอนนี้ดำแดงเรื่องที่สี่ที่สามเรื่องที่สี่ที่สามไอ้อย่าง
ุมตัวไม่ทัน